อย่างแรกเลยก็คือพอปิดตาค่ะโลกมันเปลี่ยนไปเลยความรู้สึกแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าความมืดที่บังความสวยงามซึ่งความสวยงามนั้นอยากให้ทุกคนตีความเองว่ามันจะเป็นยังไงสีก็ไม่ใช่ภาพก็มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ตอนปิดตาค่ะโอเคเรามีสีเรามีกลิ่นแล้วเราแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเราหลับตาในกลิ่นนะคะมันมีสิ่งที่แบบเหมือนว่าเราจะชอบนะแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานนี้คือเราพยายามจะหาวิธีการที่จะสื่อสารความรู้สึกของเราตอนที่เราได้ดมกลิ่นที่ชื่อว่ากลิ่น Imperfect อะค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมดโดยปกติเนี่ยเราจะวาดอะไรที่มันจับต้องได้วาดคนเป็นคนวาดบ้านเป็นบ้านเนาะแต่ว่าพอเป็นการปิดตาวาดภาพเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนคือเราแบบไม่สามารถวาดแบบเดิมได้พูดจากมุมมองเราใช่ไหมเราเป็นแบบคนธรรมดาเลยก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปแล้วก็ไม่ได้สัมผัสศิลปะมานานมากแล้วเดิมทีเราวาดภาพสีน้ำมาก่อนแล้วเราก็เหมือนกับจะรู้สึกคอมฟอร์ตกับผู้กันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยดึงผู้กันมาใช้อีกเหตุผลหนึ่งอ่ะก็คือเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายอ่ะมันเหมือนได้เล่นอ่ะคือเหมือนกับว่าการที่เราปิดตาแล้วเราก็เล่นกับอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะสุดท้ายมันจะครีเอทรวมกันออกมาเป็นงานของเรางานเดียวไงคือครั้งสุดท้ายที่เราตั้งใจทำงานศิลปะมันเหมือนแบบปฐมที่เราตั้งใจวาดรูประบายสีเพื่อที่จะไปประกวดคือเหมือนศิลปะกับเรามันเป็นความสัมพันธ์แง่นั้นมาตลอดคือเราแบบพยายามระบายให้สวยเพื่อแบบไปประกวดแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอย่างสีก็เราเนี่ยก็คือเลือกสีด้วยการดมกลิ่นเพราะว่าเราไม่เห็นสีต่างๆทีเนี้ยตอนช่วงที่ดมอะค่ะแต่ละสีทำความรู้จักกับมันแล้วก็มีความรู้สึกว่าดมกลิ่นเนี้ยมันน่าจะเป็นสีนี้แน่เลยถ้วยเนี้ยกลิ่นมันแบบมันดูมีความร่าเริงมันน่าจะสีแดงหรือเปล่าหรือว่าอันเนี้ยดูมีความแบบความรู้สึกเราอะคือรู้สึกว่ามันสุขุมมันก็น่าจะสีน้ำเงินแต่ในความเป็นจริงแล้วอะพอเราเลือกใช้แต่ละสีแล้วเราเปิดตาออกมามันไม่เหมือนที่คิดเราแค่แบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเล่าประสบการณ์ของเราก็คือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบปล่อยใจตัวเองเปิดใจแล้วก็แบบแค่อยากเล่าอะไรเราก็เล่าไม่ต้องมาสนใจว่าแบบมันจะสวยหรือมันจะไม่สวยแล้วก็ประสบการณ์สำคัญมากๆก็คือที่ได้ทำกับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาเหมือนกันก็คือแบบได้ทำด้วยกันเขาช่วยเราเราช่วยเขาแล้วเราได้เข้าใจในแบบแง่มุมต่างๆที่ถ้าเราไม่ได้มาในโครงการเนี้ยเราก็จะไม่มีวันเข้าใจเลยจากเดิมในตอนแรกเลยอ่ะเราอ่ะก็จะมีมุมมองคล้ายๆกับคนทั่วไปที่เราไม่ได้มีความคุ้นเคยแล้วก็เราไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนตาบอดอะค่ะรู้สึกได้ว่าเราได้เห็นว่าคนตาบอดอะค่ะเขามองไม่เห็นก็จริงแต่ในการมองไม่เห็นของเขาอ่ะมันให้อิสระกับเขาในหลายๆเรื่องที่เราทำได้ยากอะค่ะนอกนั้นทั้งหมดคือเราแบบเหมือนกันทุกอย่างเลยเขามีกีฬาที่เขาชอบเขามีดนตรีที่เขาชอบฟังเขามีแบบงานอดิเรกอะไรที่ไม่ได้ต่างไปจากเราเขามีแบบมุมที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาเก่งมากที่เขาสามารถทำอย่างนี้ได้เขาเต้นได้เขาวิ่งมาราธอนเขาแบบหลายๆอย่างที่เรายังทำไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือนเราเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันด้วยก็ขอบคุณที่มีโครงการนี้แล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเพื่อขยายโอกาสให้คนได้เข้ามาร่วมมากขึ้นค่ะมันมีอะไรอยู่ในกลิ่นเนี่ยเยอะมากมันเป็นกลิ่นที่ซับซ้อนมากมันเหมือนแบบเป็นในกลิ่นนะคะ
มันมีสิ่งที่แบบเหมือนว่าเราจะชอบนะแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบผุดขึ้นมาแล้วก็ทำลายมันทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกจะเป็นI'm not afraid to die.